ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP เดลิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาค่ะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะ เป็นวันเข้าพรรษาละเรียกว่าไวมากตอนนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนกำลังเทศค่ะในพรรษาในวัดเราก็จะมีผู้ที่มาร่วมถือศีลกันทุกวันพระแล้วก็จะมีพระเนรในวัดเนี่ยขึ้นเทศรูปแรกในพรรษานี้ก็จะเป็นท่านเจ้าวาดคือท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนนะคะก็เป็นผู้เทศก็เวลาก็ตอนนี้ผ่านไปครึ่งปีครึ่งปีอีกแล้วแป๊บเดียวค่ะท่านที่ทำไวตึงก็เลยทบทวนอยู่เมื่อวานก็รู้สึกทบทวนหลายๆอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราเคยชินแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีอยู่นะคะที่ความเคยชินของเราที่มันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ด้วยการที่เราเนี่ยอยู่ในสังคมสังคมบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่เขายัดเยียดให้กับเราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยเราเป็นคนปกติเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทุกข์อะไรอ่ะแต่พอเราเกิดทำกิจกรรมทำงานหรือเป็นผู้นำอะไรแบบเนี้ยมันก็มีหน้าที่หลายอย่างที่จะต้องทำให้มันพิเศษขึ้นมาทีนี้พอมันพิเศษขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่พิเศษตามที่สิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ดำเนินต่อไปไม่ได้มันก็ต้องพัฒนาตัวเองอะไรที่มันสามารถที่จะพัฒนาได้มากกว่านี้แต่ต้องบอกเลยค่ะว่าคนที่เริ่มต้นจากอายุน้อยๆเนี่ยโชคดีจริงๆยิ่งมีความรู้สึกว่าเห็นเด็กอายุน้อยๆเนี่ยต้องรีบเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีเลยค่ะเพราะว่ารอให้อายุเยอะก่อนเนี่ยใจเราอ่ะคิดได้ว่าอายุเยอะก่อนแหละแล้วค่อยทำความดีแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยพออายุเยอะปุ๊บเนี่ยมันทำยากอะนะพออายุเราเริ่มเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มทำยากแล้วพอเราจะเข้าวัดพอเราจะปฏิบัติธรรมหรืออะไรแบบเนี้ยกำลังมันถอยคำว่าบุญเนี่ยอย่างตัวเองอยู่ในวัดเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความที่หลายๆคนเนี่ยผ่านนะคะผ่านการทำงานในระบบมาผ่านการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมหรือโลกใบนี้มาเนี่ยเราเคยที่ทำมาต้องเสร็จเราลืมเลยว่าที่เรามาอยู่วัดเนี่ยเรามาทำบุญทีนี้ด้วยความที่เรายึดติดของความที่มันจะต้องเสร็จเนี่ยบางทีเราอยู่ที่วัดเนี่ยบางทีตัวเองก็ทำงานก็เปิดประเด็นหลายๆอย่างขึ้นมาค่ะไอ้นู่นก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำพอเขาทำไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะทำอะไรเนี่ยแล้วมีคนมาทำแทนเราเนี่ยเราก็ต้องหาอย่างอื่นทำอันนี้มันเป็นเรื่องปกติถ้าเขาทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำอย่างอื่นพอเราทำอย่างอื่นอีกปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มีลูกศิษย์มีลูกหาอาจารย์เปิดงานใหม่อีกแล้วของเก่ายังไม่เสร็จเลยเปิดงานใหม่อีกแล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่ค่ะก็ในเมื่อเขาทำงานที่เราทำเราก็ไปทำงานอีกอย่างนึงทีนี้ด้วยความที่เรามาอยู่วัดเนี่ยเราต้องการบุญในพรรษาเนี่ยปกติเนี่ยทุกปีเนี่ยต้องบอกเลยว่ามักจะมันเหมือนกับมีอะไรมาทดสอบทุกคนออกภาษาปุ๊บดีเหมือนเดิมหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งแรกที่เราตั้งใจมาคือการทำบุญให้จิตมันเป็นกุศลทีนี้เนี่ยไอ้ความที่เรามีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในความดีเนี่ยยิ่งเราเนี่ยยึดมั่นในความดีหรือเราทำงานทั้งโลกมาเราต้องทำให้เสร็จไม่เสร็จแล้วเจ้านายจะต้องว่าหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ที่นี่มันเป็นวัดถ้าเราไม่เสร็จเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ทำตามเหตุตามปัจจัยค่ะได้แค่ไหนเนี่ยก็เอาแค่นั้นเอาให้ใจของเราเนี่ยเป็นบุญต
้องรักษาใจเอาไว้อยู่ตลอดเวลาว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นบุญไหมใจของเรามันดีไหมใจของเรามันยังสงบอยู่หรือเปล่าอย่าให้งานกลายเป็นงานถ้างานกลายเป็นงานเมื่อไหร่หยุดก่อนสวัสดีวันอาสาฬหบูชาค่ะพี่สุริยาถ้างานเนี่ยมันถ้าบุญมันเป็นงานให้หยุดก่อนบุญเนี่ยถ้าเราทำงานปุ๊บมันต้องเป็นบุญจิตของเราเนี่ยมันก็จะได้พัฒนามันจะได้เบาสบายแต่ด้วยความที่เราเคยชินไงฮะเรามักจะลืมว่าบุญก็คือบุญบุญไม่ใช่งานถ้ามันไม่เสร็จจะทำยังไงสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตนะถ้ามันไม่เสร็จจะทำยังมันไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเอามันปรับได้อย่างตัวเองเนี่ยปกติเนี่ยทำงานนะคะถ้าเกิดใครทำงานร่วมด้วยบางทีไม่ค่อยบางทีไม่ค่อยพูดเนี่ยค่ะบอกเสร็จแล้วก็อย่างนั้นแต่ความจริงเนี่ยมันมีแผน2แผน3อยู่แล้วถ้าคนนี้ทำแล้วมันไม่เสร็จก็ปรับแบบไม่เสร็จเอาแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วปรับแบบไหนให้มันใช้ได้เลยอย่างค่ะปกติทุกแผนที่วางไว้เนี่ยคือมันทำได้คือต้องการให้คนที่มาอยู่รอบตัวเราเนี่ยมีความสุขในบุญอย่าไปผูกอย่าไปมัดตัวเองจนมันแน่นจนมันเครียดถ้ามันเครียดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันเกินกำลังละพอมันเครียดขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงที่มันเป็นบุญเนี่ยความเครียดเนี่ยมันคือการปฏิเสธอารมณ์ละมันเริ่มปฏิเสธมันเริ่มไม่ไหวพอมันไม่ไหวปุ๊บเนี่ยจิตของเราที่เราต้องการจะรักษาเนี่ยเราอุตส่าห์รักษาจิตของเราใช่ไหมคะให้มันดีๆมันจะขาดทุนบุญสิ่งหนึ่งในวันนี้ที่พุทธเจ้าของเราตรัสรู้ก็คืออันนี้แหละค่ะวันนี้เลยเนี่ยเรื่องนี้ที่พูดเลยค่ะแต่เอาเรื่องรอบๆตัวมาพูดก่อนเพราะว่าเห็นต้องบอกเลยว่าต้องขออนุโมทนาบุญกับอย่างพี่หมออมพรนะคะพี่หมอหรือหลายๆคนที่มาช่วยงานจริงจังแต่แอบเป็นห่วงค่ะบอกตรงๆว่าแอบเป็นห่วงว่าไม่อยากให้จริงจังขนาดนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันไม่เสร็จไม่ต้องกลัวว่ามันต้องได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรคือเราปรับคือเราพีชเต็มที่ของเราอะแล้วมันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วใจมันจะสบายนะเพราะว่าจะเห็นว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยกันมานานจริงๆเนี่ยงานที่มันมีปัญหาแล้วมันไม่เสร็จหรือมันไม่จบเนี่ยตัวเองก็ไม่เคยบ่นนะหรือพระอาจารย์เองก็ไม่เคยพูดเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องบุญดีแต่ด้วยความที่เราอยากให้มันดีฮะเราก็เลยกลายเป็นเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายๆคนทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นบุญเพราะว่าไอ้เจ้าตัวอุปทานที่มันยึดนะคะยึดในความดีมันมีอยู่สองอย่างโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวถ้ามันดำเนินไปด้วยฉันทะเนี่ยมันเป็นความพอใจในสิ่งที่ทำถ้ามันเป็นฉันทะเนี่ยมันจะทำให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดตัวปัญญาในงานแล้วมันก็จะเกิดความสุขในงานฉันทะเป็นตัวเริ่มต้นที่ถูกแต่ถ้าเกิดฉันทะเนี่ยมันเลยไปแล้วมันกลายเป็นตัณหาขึ้นมากามตัณหามันกลายเป็นอุปทานมันเลยตัณหาไปอีกมันพัฒนาตัวเองกลายเป็นอุปทานขึ้นมาเนี่ยเสียงชัดดีไหมคะเพิ่งถอยว่าใหม่ค่ะเอาของที่โชคมานะเป็นอุปทานพออุปทานปุ๊บเนี่ยจบค่ะไม่ว่าจะเป็นความดีไม่ว่าจะเป็นความไม่ดีอุปทานยึดเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกข์เลยทุกข์กับเรื่องนั้นมันหาความสุขไม่ได้จะพูดก็พูดอย่างไม่มีความสุขจะใช้ชีวิตยังไงก็ไม่มีความสุขมันจะต้องรักษาใจให้ดีๆอย่าไปดูคนอื่นว่าเขาทำได้แล้วเราทำไม่ได้อย่างตัวเองเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนอะแคร์คนอื่นมากค่ะถ้าเราไม่ทำคนอื่นก็จะว่าเราเป็นวิปัสสนาจารย์นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ปล่อยให้ทุกคนคิดเต็มที่ตามที่คิดได้เพราะว่าเราเป็นผู้เลือกดำเนินชีวิตของเราเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างเราจะมานั่งพูดให้คนเข้าใจเราทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะให้ธรรมะดีๆเนี่ยจัดสรรสิ่งที่ดีๆให้กับเราดีกว่าคิดอย่างนี้แล้วค่ะคอยรองรับสิ่งที่ดีจากธรรมะเมื่อก่อนแคร์ความรู้สึกของคนจนเป็นทุกข์
คนนั้นจะเข้าใจเราไหมถ้าคนนี้ไม่เข้าใจเราจะเป็นยังไงคนนั้นจะเข้าใจเราไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความที่เรากังวลเป็นห่วงความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยมันตกไปสู่การกระทำสิ่งที่ดีแทนที่จิตใจของเราเนี่ยจะมุ่งไปในการทำสิ่งที่ดีไปเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าทำแบบไหนเนี่ยมันดีที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าทำแบบไหนเนี่ยมันดีที่สุดแต่ปรากฏว่าเรากลับมัวแต่ไปห่วงนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวมันดีเองแล้วถึงเวลาอนาคตเนี่ยไอ้เจ้าตัวผลงานที่เราทำนะคะมันจะฟ้องความสามารถของเราเองว่าทำไมเนี่ยเราถึงเป็นแบบนี้ทำไมเราถึงได้แบบนี้บางครั้งเนี่ยเส้นทางที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเหมือนคนอื่นพอมันไม่เหมือนเนี่ยปัญหาเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนแล้วค่ะอยู่กับครอบครัวเนี่ยพอเราทำอะไรไม่เหมือนใครเนี่ยพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลูกเราไม่เหมือนคนอื่นทำไมทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ทำแบบนี้กันแต่พอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาก็เข้าใจละอ๋อที่เราไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเพราะเรามีจุดหมายไม่เหมือนคนอื่นสวัสดีค่ะคุณครูเหมียวสวัสดีค่ะคุณโจ้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ทักทายเข้ามาทำไมเราต้องเหมือนคนอื่นเพราะว่าเรามีจุดหมายไม่เหมือนเขาอ่ะเราจะไปเหมือนเขาเมื่อไหร่เราจะสำเร็จอ่ะเหมือนกันพอมาถึงการมาเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนก็มีรูปแบบของตัวเองในการปฏิบัติแต่30ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราปฏิบัติมาเนี่ยไอ้ที่เขาทำกันเนี่ยเราก็ทำมาหมดแล้วทีนี้เขายึดอยู่ของเขาอยู่เนี่ยแล้วทำไมเราต้องทำตามที่เขาคิดมันเป็นคนละส่วนกันแล้วอ่ะเหมือนกับเราเดินไปถึงนครสวรรค์แล้วใช่เราย้อนกลับมาที่อุทัยธานีมันก็ไม่ใช่เพื่อให้เขาเห็นว่าฉันกำลังเดินอยู่นะมันก็ไม่ใช่เพื่อให้เขารู้ว่าฉันกำลังทำตรงนี้อยู่นะก็ไม่ใช่เราเอาธรรมะเนี่ยคัดสิ่งที่ใช่เนี่ยให้มารวมตัวกันดีกว่าเมื่อก่อนกังวลค่ะพอเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมารู้สึกได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเอาปัญหานั้นน่ะขึ้นมาอธิบายเพราะสังเกตหลายครั้งแล้วว่าพออธิบายไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนเกิดความเข้าใจคนที่ฟังอยู่เนี่ยเอาไปใช้ได้จริงๆเลยนะคะเพราะปัญญาของเราเนี่ยมันกำลังเกิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่บางทีก็กลัวการกระทบกลัวนู่นกลัวนี่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ฟังแบบเข้าใจเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นประโยชน์พูดด้วยหัวใจที่เมตตาจริงๆพูดด้วยหัวใจที่ปรารถนาดีกับผู้ฟังที่อยากใช้ผู้ฟังเนี่ยฟังไปแล้วเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้จริงทีนี้ในเมื่อความปรารถนาดีความบริสุทธิ์ใจที่มันมีอยู่แบบจิตมันไม่มีอคติอะไรเลยเนี่ยมันส่งออกไปแล้วเนี่ยมีคนไม่พอใจเนี่ยคงทำอะไรไม่ได้ก็ให้ไอ้เจ้าตัวอคติของเขาหรือตัวอคติของเราเนี่ยมันจัดการคัดสรรคนที่ใช่มารวมตัวกันเพราะจริงๆแล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้มาทรงเดินจงกรมนั่งสมาธิสอนให้คนเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนะคะพระองค์ทรงเลือกคนที่ทำการภาวนาเนี่ยมาแล้วหลายภพหลายชาติหรืออีกอย่างนึงเนี่ยเราเรียกคนเหล่านี้ว่าผู้มีบารมีผู้มีบารมีเนี่ยเขาฟังธรรมนิดเดียวเนี่ยเขาก็จะรู้เรื่องคำว่ารู้เรื่องนี่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่พูดแล้วสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะไม่ใช่เอาไปพูดต่อถ้าพูดรู้เรื่องแล้วพูดต่อเหมือนกับนักเรียนหนังสือถ้ารู้เรื่องแล้วสามารถพูดต่อได้เนี่ยมันก็ท่องจำมันก็นักเรียนนะคะที่เรียนหนังสือแล้วพอลงสู่การปฏิบัติแล้วเนี่ยทำไม่ได้สวัสดีค่ะคุณการดานักเรียนที่เรียนหนังสือแล้วเนี่ยเข้าสู่การปฏิบัติไม่ได้ก็สามารถสอบได้สามารถมีเกรดที่ดีแต่พอลงสนามจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยเรียนเก่งๆก็จริงคนเรียนเก่งหลายคนที่ไม่สามารถที่จะออกทำงานใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนที่เจอนะคะเรียนเก่งมากพอไปทำงานปุ๊บเนี่ยเขาเคยที่จะเรียนเก่งแล้วคะแนนดี
ให้คนชื่นชมเขาสมัยที่เขาเรียนคนก็ชื่นชมว่าเรียนเก่งเรียนเก่งเรียนเก่งแต่พอไปทำงานเขาไม่ได้เอาวิธีไม่ได้เอาวิชาที่เรียนเนี่ยมาใช้อย่างเดียวตอนทำงานเนี่ยมันจะต้องมีปฏิสัมพันธ์มีน้ำใจอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เอามาใช้เป็นพอตอนทำงานปุ๊บเนี่ยมันเอาตรงนี้มาใช้เป็นปุ๊บเนี่ยมันถึงจะประสบความสำเร็จมันมีทักษะอย่างอื่นด้วยพอตัวเองไม่มีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้รับความรักก็ไม่ได้รับความชื่นชมก็เครียดเป็นบ้าเลยนะครับบางคนเคยเจอแล้วเป็นบ้าเลยเรียนเก่งมากอะแต่คนไม่ชมอะเพราะว่าพออยู่กับคนอื่นแล้วมันเห็นแก่ตัวไงเอาแต่เรียนได้แต่ทฤษฎีแต่พอมันลงมืออยู่กับคนอื่นปุ๊บเนี่ยกลับไม่ได้รับการยอมรับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นแบบนั้นนะคะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระพุทธองค์ทรงชี้เลยชี้จุดเขาเรียกว่าจุดสำคัญหรือสิ่งที่พุทธเจ้าค้นพบก็ได้ถ้าเป็นงานวิจัยเนี่ยเป็นงานวิจัยระดับโลกที่พุทธเจ้าค้นพบที่มันเป็นสาเหตุของความทุกข์แสดงนะคะเป็นวันที่ประกาศถ้าเกิดเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกแถลงข่าวแถลงข่าวเปิดตัวคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6ขึ้น15ค่ำเดือน6ในปีเดียวกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงเสวยวิมุตติสุขอีก7สัปดาห์คือ49วันแล้วก็ทรงเสด็จดำเนินมาที่เมืองพาราณสีที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อที่จะมาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่ธรรมดานะคะเราจะเห็นว่าดูดีๆนะคะหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยจะทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครที่อยู่ในข่ายพยานและพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปหานะคะหลายคนที่ถูกโปรดเนี่ยคือพระเจ้าเสด็จไปหาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยท่านเมตตาถ้าใครที่มีความพร้อมที่จะได้รับความรู้จริงๆเนี่ยท่านก็จะเมตตาแต่หลายคนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือต้องรอให้คนเข้ามาอาจารย์ธรรมบรีก็รอเหมือนกันนะที่รอเพราะว่าต้องคัดคนละแบบคัดคนละแบบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ทรงมีข่ายพยานมียานอย่างรู้ค่ะว่าใครเนี่ยจะมีความพร้อมในการฟังธรรมของพุทธองค์แล้วบรรลุแต่อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ได้มียานอย่างรู้ตัวนั้นเลยจะให้เดินสเปะสปะไปคำทางหาคนที่ฟังธรรมรู้เรื่องเนี่ยมันทำไม่ได้ก็เลยต้องประกาศไปทางสถานีวิทยุประกาศไปทางเฟซบุ๊กว่าวันนี้นะจะมีคอร์สเข้มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพอคนฟังแล้วเนี่ยมีความเชื่อถือมีความไว้วางใจก็จะเดินทางมาไอ้การเดินทางมาหาเนี่ยมันคือการยอมรับผู้แสดงธรรมคือการยอมรับผู้สอนมันก็ทำให้เราเนี่ยทำงานได้ประสิทธิภาพคำว่าประสิทธิภาพคืออะไรคือผู้ที่รับความรู้กับผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยมันเจอกันแล้วมันเกิดปัญญามันเกิดประโยชน์จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าหลอกคนมาเยอะๆๆๆแล้วพูดแล้วก็แจกของอะไรแบบนี้นะไม่ได้ว่าใครนะคะมันเป็นอาจจะเป็นการสร้างความศรัทธา ดึงให้คนเข้าวัดมันก็เป็นงานหลายๆส่วนแต่ในส่วนของตัวเองเนี่ยทุกคนมีอุดมการณ์นะคะเขียนเรื่องนี้อยู่เพราะว่า
บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนที่จะเข้ารายการเมื่อคืนพอดีเมื่อคืนไปนอนค้างที่บ้านไร่ที่บ้านที่ร้านแม่ก็เขียนอันนี้อยู่เหมือนกันก่อนจะเข้าจัดรายการว่าทุกคนเนี่ยเราลืมไปว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิมีเสรีภาพในการเลือกดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาใครเขาจะปฏิบัติแบบไหนใครเขาจะถวายอาหารอย่างไรใครเขาจะพองยุบใครเขาจะไม่พองยุบใครเขาจะพุทโธใครเขาจะสัมมาอรหังใครเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่าความดีน่ะแล้วคุณไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่คนอื่นทำโดยที่เราไม่มีข้อมูลและรู้จักเขาดีพอไอ้การไปวิพากษ์วิจารณ์นั่นแหละมันเป็นอุปนิสัยของการปรามาสคนที่ปรามาสพระอริยบุคคลที่เรียกว่าอริยปวาทะเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการปรามาสแบบนี้ปรามาสก็คือการทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปนิสัยของการวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งชีวิตเราเนี่ยจะมีความสุขในระดับหนึ่งเลยนะคะเราชอบไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นเขาคนนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเชื่อไหมคะว่าตัวเองบางทีเนี่ยอาจจะขวางโลกไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะแต่เราก็มีอุดมการณ์ของเราเราก็ไม่เคยไปว่าใครอ่ะที่ก็เป็นแบบนั้นแต่ตัวเองก็ไม่ร่วมด้วยเฉยอย่างดาราคนนั้นเป็นอย่างนี้ดาราคนนี้เป็นอย่างนั้นดาราคนนั้นลูกเขากี่คนเขามีสามีพ่อเขาเป็นเศรษฐีแม่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอิจฉาคนที่เขาได้ดีนะเห็นเขาก็มีบุญเขาก็ได้ดีแล้วเอาแค่เรากระทบอะค่ะเราเจอเขาเนี่ยเราเห็นเขาหรือมีคนเล่าให้เราฟังว่าเขาดีเราก็เออดีนะเขามีบุญแค่นั้นแต่จะให้ไปสืบเสาะไปแสวงหาชีวิตของเขาว่าเป็นยังไงอยู่อะไรแบบเนี้ยไม่เป็นก็ต้องขออภัยว่าไม่ได้อยากรู้อยากเห็นเรื่องใครเป็นอุปนิสัยแต่พอคนอื่นเขาเป็นเนี่ยก็ไม่ได้ว่ากันมันเป็นความสุขของเขาถ้าเกิดว่าทางดาราเองเนี่ยเขาต้องการที่จะนำเสนอเขาต้องการที่จะโพสต์ต้องการที่จะให้คนมาชื่นชมเราเองเราก็ไปชื่นชมมันก็ดีแต่ว่านิสัยเราไม่ได้เป็นทำไมเราต้องทำนิสัยของเราเนี่ยให้มันตามคนอื่นเขาในเมื่อโลกใบนี้เนี่ยมันมีเวลาไม่มากสำหรับทุกๆคนทุกๆคนมีสิทธิมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตเอาง่ายๆเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าที่พระองค์เนี่ยจะทรงตรัสรู้เอานาฬิกาเรือนใหญ่มาตั้งไว้ข้างๆเลยค่ะคอร์ดเข้มค่ะมาตั้งไว้แฝนไว้ข้างๆนะจะได้เห็นมันนึกถึงเรามันทำให้เรามีกำลังใจพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธองค์ทรงมีจุดหมายที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะปรารถนาการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีชีวิตที่เหมือนคนอื่นหรือมีวิธีคิดที่เหมือนคนอื่นวิธีการทำวิธีการพูดต่างๆเนี่ยไม่มีทางเหมือนใครเพราะว่าจุดหมายมันไม่เหมือนกันจุดหมายของพุทธเจ้าไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะต้องมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีเงินทองหรือมีอะไรอ่ะแต่บางทีเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนกับมองแทนพระพุทธเจ้าเอ้าอย่างนี้ไม่ดีคนก็จะว่าเอาคนก็จะนินทาเอาอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคนนี้ก็จะนินทาเอามันไม่ใช่จุดหมายของพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงออกจากวังก็มีคนว่ากันอะไรกันตำหนินู่นนี่นั่นสารพัดทิ้งหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่พระพุทธองค์ทรงรู้ว่าพระองค์เนี่ยนะคะนะพระพุทธองค์เนี่ยทรงรู้ว่าสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงทำคืออะไรมันคือความมั่นคง
มันคือความแน่วแน่ของหัวใจที่จะบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นคําพูดต่างๆที่คนดําเนินชีวิตไม่เหมือนกันพูดเนี่ยมันจึงเป็นจิ๊บ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 อย่างเมื่อวานน้องชายถึงเวลาก็ตื่นเต้นมาเลยค่ะพอดีระบบน้ำร้านที่ร้านอะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าน้ำมันอิ่มฝนมันตกน้ำมันก็อิ่มพื้นก็อิ่มน้ำก็น้ำก็ล้นท่อออกมาแต่น้ำก็เป็นน้ำไม่ใช่น้ำสกปรกนะคะเพราะที่น้ำที่ร้านเนี่ยพวกไขมันแล้วนี่จะกรองหมดก็จะทำระบบเพราะว่าร้านเราเนี่ยเคยอยู่ในระบบมาแล้วเคยอยู่โรงพยาบาลมา40 ปีเพราะฉะนั้นระบบความสะอาดต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยเรียกว่า 100% แม้กระทั่งการกรองน้ำเนี่ยทั้งที่เราอยู่เนี่ยไม่มีท่อนะคะร้านที่อยู่เนี่ยแต่เรามีท่อพักเนี่ยท่อพักเราเองเนี่ยเราก็ยังกรองเลยค่ะกรองไขมันออกช้อนไขมันออกอะไรเงี้ยทีนี้น้องก็โวยวายมาแหละพี่หนูทำยังไงดีน้ำท่วมเนี่ยบอกมันเพิ่งท่วม2 วันเองเพิ่ง2 วันเองคนก็จะด่าเรานะเขาจะอย่างงู้นเขาจะอย่างงี้นะให้เขาด่าไปให้เขาด่าก่อนปัญหามันยังไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่เห็นจะเป็นต้องไปตื่นเต้นขนาดนั้นไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรปุ๊บเนี่ยเราต้องทำตามเขาเลยมันไม่ใช่เราพูดอะไรไปเนี่ยคนอื่นก็ไม่เห็นทำตามเราเลยแล้วทำไมคนอื่นมาพูดปุ๊บต้องจัดการปั๊บทั้งที่ปัญหาบางทีเนี่ยมันเพิ่งเกิดได้1-2 วันจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดเลยนะแต่คำพูดของเราต่างหากที่ทำให้มันเป็นปัญหาขึ้นมาหยุดก่อนดูก่อนให้มันกลายเป็นปัญหาซะก่อนแต่อย่าเอาสิ่งที่มันยังไม่เป็นปัญหาให้มันกลายเป็นปัญหาเขาบอกกันไปเลยเขาไปพูดไปทั่วแล้วก็พูดด้วยให้ก็พูดแล้วคนพูดเนี่ยเขาได้อยู่แถวนั้นหรือเปล่าเขาไม่ได้อยู่ถ้าคนพูดเองก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ตรงนั้นอีกต่างหากค่อยดูไปก่อนว่าถ้ามันเดือดร้อนจริงๆมันก็แก้ไขอยู่แล้วแต่มันยังไม่ได้เดือดร้อนเลยมันเพิ่งน้ำล้นมา2 วันทำไมเราต้องเครียดทำไมเราต้องขาดสติขนาดนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ได้ฝึกมาอันนี้เอาตัวอย่างใกล้ตัวมาเลยมันเครียดเกินเหตุการณ์อะแล้วก็มีเสียงพูดมาแค่คนพูดคนเดียวก็จะเป็นจะตายอะไรเงี้ยซึ่งคนที่เขาปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเขามีสติเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหทิ้งวังไปเลยทิ้งมเหสีทิ้งพระโอรสไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่เสียงต่างๆที่กล่าวหาที่พูดวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่ได้มีผลกับหัวใจของพระโพธิสัตว์เลยพอหลังจากพระโพธิสัตว์เนี่ยออกบวชแล้วก็ไม่จบปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติแบบเดิมๆที่เจ้าของเคยทำมาแต่เราปัญจวัคคีย์ทั้ง5เองเนี่ยท่านอัญญาโกฏัญญะเองเนี่ยก็ลืมไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพยากรณ์พุทธเจ้าพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยจะเป็นพระศาสดาหรือพระเป็นผู้ที่เป็นศาสดาเอกของโลกตัวเองเป็นคนพยากรณ์เองแล้วตัวเองเนี่ยก็พยายามติดตามพระพุทธเจ้าหรือติดตามพระโพธิสัตว์มาตั้งแต่เด็กเพราะต้องการที่จะบรรลุธรรมตามแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยด้วยความที่มนุษย์เนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นหรือเราเรียกว่าทิฏฐิมีความเห็นมีความมีอุปทานอุปทานในที่นี้เนี่ยในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าทิฏฐุปทานทิฏฐุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นที่ผิดคือไม่ตรงตามความเป็นจริงพอมีความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นว่าคนเนี่ยจะต้องทรมานตนนะมันถึงจะบรรลุแล้วเราก็เลยเอาตัวความคิดของเราเองเนี่ยไปใส่ให้กับพระโพธิสัตว์ว่าพระโพธิสัตว์ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกับหลายคนที่อยู่ในสำนักทำไมอาจารย์ไม่ทำแบบนี้ทำไมอาจารย์ไม่ทำแบบนี้เราลืมไปนะว่าเราจะมาเราคอยที่จะดูว่าเขามีความรู้แบบไหนเขามีอะไรจะนำเสนอเรา
เราดูเขาเราทําตามเขาเราจะรู้อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ถ้าเกิดว่าทำไมไม่ทำแสดงว่าเราไม่ใช่ลูกศิษย์ล่ะเราเอาสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมาเหมือนกับท่านอัญญาโกฏัญญะครั้งแรกไม่ยอมรับพระโพธิสัตว์ค่ะพระโพธิสัตว์เห็นแนวทางใหม่แล้วว่าเอ้ยมันแบบนี้แหละมันถึงจะบรรลุธรรมอัญญาโกฏัญญะพาโยคีทั้งหมดที่เหลือคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นแหละเดินทางไปปฏิบัติกันเองที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันโดยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและไม่โอเคพระโพธิสัตว์ไม่โอเคไม่ทำตามที่ตัวเองต้องการไม่ทำตามคนอื่นที่เขาทำกันมาทำไมไม่ทำตามคนอื่นเขาคนอื่นทำแบบนี้แสดงว่าคุณเนี่ยขาดความอดทนนี่ไงมันมีความเห็นผิดไงเอาทิฏฐิของตัวเองเอาความเห็นผิดของตัวเองเนี่ยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นพอมีความเห็นผิดปุ๊บปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็แยกตัวพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครเชื่อถือละตรงนี้แหละค่ะมันคือหลายคนที่จะสร้างบารมีเนี่ยต้องจับจุดตรงนี้ให้ได้ว่าในขณะที่เราทำอะไรไม่เหมือนใครเหมือนกับหลายคนที่ทำธุรกิจที่มีความคิดแปลกๆแล้วคนขำเฮ้ยมันจะไปได้เหรอแกกำลังไปนะแกบ้าหรือเปล่าบางทีรวยอะเราทำตามหลังเขาไม่ทันละนักธุรกิจบางคนก็มีนิสัยแบบนี้ที่รวยๆพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระบริษัทเองก็เป็นแบบนี้ไม่มีใครเข้าใจเลยทั้งที่ครั้งแรกเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เข้าใจไม่มีใครเข้าใจเลยแต่วันไหนที่คนจะเข้าใจวันที่เราประสบความสำเร็จวันที่เราประสบความสำเร็จอะค่ะเห็นไหมคะทุกวันเนี้ยวันที่พุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยทุกคนยังคิดถึงอยู่เลยทั้งที่เวลาผ่านมาเนี่ยถึง600กว่าปีที่บอกว่า600กว่าปีเพราะบวกกับอายุพุทธเจ้าเข้าไปด้วยพุทธชยันตีเนี่ยเขาฉลอง600ปีไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะก็รวมเพราะว่า2566เนี่ยเขานับจากปรินิพพานนะคะเพราะฉะนั้นวันที่พุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขลักกิริยาเนี่ยก็ต้องเป็นก่อนพ.ศ.นี้ก่อนพ.ศ.เมื่อ45ปีก่อนพ.ศ. 45ปีพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือน6ตอนที่พระองค์ทรงพระชนได้35แล้วหลังจากนั้นมาพระองค์ทรงมีพรรษา45จึงมีอายุ80แล้วก็ย้อนแบบนี้เอาตอนนั้นเนี่ยเหมือนก็เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีเนี่ยบางครั้งมันก็โหยหาความเข้าใจนะผู้ที่จะเป็นผู้นำหรือผู้ที่จะเป็นผู้สร้างบารมีเนี่ยมันต้องเด็ดเดี่ยวคำว่าเด็ดเดี่ยวมันต้องมาสู้ตรงนี้แหละค่ะสู้ตรงคนไม่เข้าใจแต่มันก็จะผ่านกลุ่มนึงมาสู่อีกกลุ่มนึงอย่างบางทีเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองเคยทำบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนเนี่ยไม่เข้าใจทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะถ้าทำตามที่เขาต้องการเนี่ยก็จะรุ่งในกลุ่มของเขาแต่มันไม่ใช่อุดมการณ์ของเราแต่วันหนึ่งเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่เข้าใจเราแต่กลายเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งเข้าใจเราแทนที่มันเป็นกลุ่มที่อุดมการณ์เดียวกันและต้องการสิ่งเดียวกันก็กลายเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจมันก็จะมีผู้ร่วมสร้างบารมีแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่มีการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องเนี่ยสติปัญญามันพัฒนาตัวเองแผนที่เราเคยวางเอาไว้เนี่ยจากปัญญาเดิมๆของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะมีปัญญาตัวใหม่ที่มันเกิดขึ้นแล้วดีกว่าเดิมเนี่ยเข้ามาทำให้เราเนี่ยวางแผนชีวิตเนี่ยได้ดีขึ้นการที่เราต้องต่อสู้กับช่วงที่คนไม่เข้าใจเราเนี่ยอันนั้นแหละค่ะมันสุดยอดที่สุดเลยสมมติเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมีคนไม่เข้าใจแต่มันเป็นสิ่งที่ดีคุณต้องเด็ดเดี่ยวพอที่จะทำคนเดียวไม่มีใครช่วยทำคนเดียวทำได้พอเราทำคนเดียวแบบนี้บางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย
แม่เองหรือคนที่อยู่ในครอบครัวเองเนี่ยก็คิดว่าเราเนี่ยเหมือนจะไม่พอใจเหมือนจะประชดเหมือนจะไม่ใช่เลยนะฝึกจิตมาดีพอสมควรที่จะไม่ประชดใครแล้วก็เข้าใจทุกคนที่ไม่ทำก็จะพยายามฝึกจิตมาไม่เป็นไรไม่ทำก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นไม่กี่วันที่ผ่านมางานถวายเทียน9วัดก็มีคุณตาอยู่ท่านหนึ่งรับปากคุยกันว่าจะทำต้นว่าจะทำต้นพระป่าที่ทำมาจากฟางใช่ค่ะคุณชุนชาวพี่ว่าคุณชาวก็ต้องเจออย่างที่เจอแต่อาจจะเป็นวิธีการที่ทำงานคนละแบบกันแต่ว่าเส้นทางมันเป็นเส้นทางเดียวกันทุกคนค่ะมันต้องฝ่าฟันอ่ะคือมันต้องสู้กับคนไม่เข้าใจเราต้องอดทนตอนนั้นเราต้องคนเดียวให้ได้อ่ะแล้วพอเราคนเดียวได้ปุ๊บเนี่ยคนช่วยเราก็ดีคนไม่ช่วยเราก็ดีดีทั้งสองอย่างเลยเล่าต่อนะมีคุณตาอยู่คนหนึ่งก็รับปากว่าจะทำทีนี้ก็เลยบอกพี่นางโทรไปถามคุณตาเขาดูหน่อยซิว่าแกยังทำอยู่หรือเปล่าสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้มัดใครเอาไว้จากกับงานแต่ในเมื่อคนพูดแล้วเราก็ให้เกียรติไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่สนใจคำพูดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นก็ให้ถามว่าตาทำได้ไหมทีนี้พี่นางก็โทรไปถามว่าไปเจอคุณยายรับแทนตาไม่อยู่ตาไปทำไร่ทำนาของแกล่ะด้วยความที่แกก็ต้องเคลียร์ไปถวายเทียนก้าวไหว้กับเราตาไม่อยู่พี่นางก็บอกว่าให้ยายบอกตาด้วยนะว่าจะทำไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยตาก็มารับตาบอกอ๋อไม่เป็นไรเอาขันเอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความตั้งใจของเราเนี่ยมันคือต้นเราเตรียมไม้ไปแล้วถึงตาจะบอกว่าเอาขันก็ได้เนี่ยเราก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะว่าตาทำไม่ทันไม่ได้โกรธเลยนะนิดนึงก็ไม่มีพี่นางบอกกับตาไปไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อเอาแต่ว่าคงไม่ต้องให้เราเปลี่ยนวิธีการตามหลายคนเนี่ยค่ะที่เราเจอเนี่ยอายุเยอะๆขนาดเนี้ยเจอมาเยอะพอเขาทำอะไรให้เราไม่ได้เนี่ยเขาจะพยายามเปลี่ยนวิธีการของเราจากที่เขาทำให้เราไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนเอาแบบนั้นก็ได้แบบนี้ก็ได้คือเขากลายมาแก้ปัญหาให้กับเราด้วยไม่ต้องแก้โดยปกติเนี่ยชีวิตของเราปกติเนี่ยหรืออาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีแผนอะไรไว้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ช่วยไม่ได้เนี่ยไม่ได้โกรธอะไรเลยเราก็จะแก้ของเราเองให้มันไปถึงจุดหมายของเราแค่มาช่วยเราเองแค่ช่วยคิดว่าจะช่วยเนี่ยมันก็ดีใจไม่ได้ดีใจยังไงละมันมีคนร่วมคิดอะถ้าเขาทำไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นอะไรบอกพี่นางบอกคุณดาไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่ไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวเดินทางไปเจอกันแค่นั้นเองจบค่ะมันทำให้นึกถึงคำหนึ่งอะที่ในเฟซบุ๊กอะเขาชอบเขียนตัวเองก็เอามาใช้สติทำให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแต่อคติเนี่ยมันทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พูดที่ได้พูดให้ฟังว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการดำเนินชีวิตทุกคนเลือกในการสร้างความดีได้อย่างเช่นอาจารย์นโมลีเนี่ยเป็นคนชอบทำของที่ปราณีตอาหารเนี่ยก็ต้องแบบสวยๆนะบางทีเนี่ยบางครั้งทำอาหารกลับกลายเป็นปัญหาทั้งที่มันเป็นทรัพย์สินของเรามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราอยากกระทำคือเราอยากทำอ่ะแล้วเราก็ไม่เคยที่จะให้ใครมาเดือดร้อนกับเราแต่เรายินดีให้คนมาช่วยร่วมบุญกับเราแต่ปรากฏว่าทำอาหารปราณีตขึ้นมาไม่อนุโมทนาบุญเนี่ยก็ไม่เป็นไรทำอาหารมีแต่กิเลสปรุงแต่งว่าอาหารที่ทำอยู่เนี่ยมันปรุงแต่งมันมีแต่กิเลสอะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นกิเลสเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะยอมรับกรรมเองค่ะคุณไม่ต้องเดือดร้อนกับเราแต่การที่เรามองความดีของคนอื่นหรือสิ่งที่คนอื่นเขาทำแล้วเขาคิดว่าดีเนี่ยแล้วเราไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราเสียเวลาชีวิตของเราเปล่าๆคนแบบนี้เนี่ย
เราเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าแค่อาหารของคนเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยเราไปวิพากษ์วิจารณ์กับเขาคนอื่นเนี่ยก็จะไม่เหลือแล้วค่ะถ้ามันมีอคติต่อกันเนี่ยทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันต่ำลงไปเปล่าๆคำว่าต่ำในที่นี้หมายถึงว่าต่ำออกจากความเป็นกุศลจากที่เรามีกุศลอยู่เนี่ยเรากับเอาสิ่งที่คนอื่นเขาทำแล้วไม่ถูกใจตัวเองเนี่ยสร้างอกุศลให้เกิดขึ้นในใจมันไม่คุ้มค่านี่ก็อุปทานเหมือนกันยึดมั่นถือมั่นในความมีความเป็นของตัวเองแล้วก็เอาความมีความเป็นของตัวเองเนี่ยไปใส่ให้กับคนอื่นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ด่าคนนู้นด่าคนนี้ว่าเขาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ลืมไปว่าเจ้าของนั่นแหละที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางความดีของเขาเขาทำของเขามันก็เรื่องของเขาเหมือนกับเราอย่างเช่นวันนี้เราเห็นใครทำความดีเรื่องอะไรเนี่ยน้อมจิตอนุโมทนาค่ะถ้าเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเองแต่เขาคงไม่จำเป็นที่ต้องมาอธิบายให้เราฟังทั้งหมดเหมือนกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่ได้บอกทุกคนนะว่าฉันอยากเป็นพระพุทธเจ้าที่ฉันทำแบบนี้ฉันอยากเป็นพระพุทธเจ้านะเธอรู้ไหมมันเสียเวลาบางทีมันก็ต้องผ่านในพวกที่ไม่เข้าใจไปให้ได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะพระโพธิสัตว์กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยทุกวันเนี่ยคนยังกราบไหว้บูชาอยู่เลยปัญจวัคคีย์ทั้ง5เองหนีไปอยู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันไม่โอเคที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ทำตามที่ตัวเองเข้าใจถ้ามันยังมีกรอบที่ตัวเองเข้าใจอยู่แล้วพระพุทธเจ้าต้องทำตามแสดงมันก็ไม่ใช่การบรรลุธรรมเพราะว่าการบรรลุธรรมมันจะต้องมีอะไรที่ใหม่กว่าที่เป็นอยู่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์ซึ่งแสดงอยู่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยก็คือแสดงอริยสัจนั่นเองกงล้อแห่งธรรมมันหมุนไปเป็นธรรมจักรตราบใดที่คนเราเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกงล้อนี้เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนกงล้อเนี่ยค่ะแต่มันสามารถที่ทำให้เราเนี่ยหลุดออกจากกงล้อหลุดออกจากวงจรนี้ได้ในการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระพุทธองค์ทรงพูดถึงเรื่องของอริยสัจนะคะอริยสัจ4โดยอาการ12เคยได้ยินไหมคะตอนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากเลยหายสงสัยเลยค่ะเมื่อก่อนสงสัยตัวเองมากเลยอริยสัจ4เนี่ยอ่านจากครูบาอาจารย์เนี่ยเยอะสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะต้องซื้อหนังสืออ่านต้องไปตามวัดที่พระท่านเขียนแล้วก็ซื้อที่ท่านเขียนมาอ่านไปศูนย์หนังสือนะคะอย่างศูนย์หลวงพ่อชายเนี่ยที่กรุงเทพก็ไปคือที่ไหนที่เป็นศูนย์หนังสือของครูบาอาจารย์ที่ท่านขายหนังสืออ่ะอย่างหลวงปู่ฤาษีเลี้ยงดำเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเหมามาเกือบหมดเลยนะคะทุกแบบต้องไปตามครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนแล้วเราก็จะได้หนังสือที่ครบอย่างเงี้ยเราก็อ่านอริยสัจเข้าใจแต่ทำไมบางคนพูดกับเราบางทีเนี่ยเรายังโกรธอยู่เรายังน้อยใจอยู่เรายังไม่เห็นเป็นคนดีเลยมันสงสัยทำไมเราไม่เป็นคนดีก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีญาณแล้วมีความเห็นแจ้งในอริยสัจแล้วเนี่ยคนนั้นจะไม่ทุกข์ทำไมเรายังมีกิเลสอยู่ทำไมเรายังกังวลอยู่ทำไมเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่ทำไมเรายังเป็นอย่างนี้อยู่มันดูตัวเองนะคะไม่ได้ดูคนอื่นพอมาศึกษาตอนปริญญาตรีในหนังสือพุทธธรรมวิชาพุทธธรรมค่ะซึ่งบรรยายอธิบายโดยพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ที่ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดหายสงสัยความโง่ของตัวเองเลยมันมีอาการ12มีกัตยานกิตยานแล้วก็อะไรนะคะมีญาณอยู่3ญาณวนไปใน12รอบในอริยสัจ
วนไปใน3รอบในอริยสัจเป็น12นะคะในยาน3ยานเนี้ยคือความรู้ไอ้เรารู้เนี่ยไอ้ที่เรารู้เนี่ยก็คือเป็นการฟังหรือเข้าใจนะคะรู้ว่าอะไรคือทุกข์รู้ว่าอะไรคือสมุทัยรู้ว่าอะไรคือนิโรธรู้อะไรว่าอะไรคือมรรคเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้แค่รอบเดียวทั้งหมดมีอยู่3รอบค่ะมันรู้รอบเดียวนะคะมันถึงไม่หมดทุกข์จนถึงกิจญาณมันต้องทำให้แจ้งด้วยต้องละให้ได้ก็ทำให้แจ้งละได้แล้วมันต้องเป็นแบบนั้นพอมาเจออริยสัจในอาการ12เนี่ยหายสงสัยเลยค่ะว่าทำไมเราถึงได้ยังมีความทุกข์อยู่เพราะการรู้อริยสัจของเราเนี่ยมันเหมือนนกแก้วนกขุนทองมันอ่านแล้วมันก็เข้าใจแล้วมันก็พูดได้มันก็ประเมินตามความคิดพื้นฐานที่มีอยู่แต่ว่าการเข้าถึงความจริงที่เป็นกิจญาณเนี่ยมันไม่ถึงมีการแสดงทุกข์สมุทัยคือเหตุแห่งความทุกข์เราพูดได้ค่ะแต่เราทำไม่ได้เชื่อหรือเปล่าคะว่าทุกวันเนี้ยรายการธรรมโอรีเนี่ยมีคนไม่ฟังเยอะมากเลยไม่ใช่ฟังเยอะนะคะไม่ฟังเยอะมากเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไปแทงมันไปเจอกับเจ้าของไม่อยากฟังไม่มีใครชอบฟังเหมือนกับคนไม่สบายอ่ะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากไปหาหมอนะไม่อยากผ่าตัดไม่อยากกินยาแต่พอมันป่วยจริงๆแล้วเนี่ยคราวนี้แหละรักหมอค่ะรักโรงพยาบาลขึ้นมาทันทีเลยไปจังเลยหมอนัดเท่าไหร่ก็ไปเชื่อหมอทุกอย่างเพราะอยากจะหายแต่ถ้าเกิดว่าดีๆอยู่เนี่ยไม่มีทางอ่ะที่จะอยากใกล้หมอเพราะว่ามันทรมานกินยารักษาโรคฉีดนู่นเอ็กซเรย์นั่นมันยุ่งยากไปหมดไม่อยากเพราะความรักตัวเองเราจึงยอมที่จะไปหาหมอเหมือนกับวัดเนี่ยนะคะวัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพระครูบาอาจารย์หรือที่ทำผู้ที่ทำงานทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็รู้ท่านก็รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสแต่ด้วยความที่ว่าเราอาจจะมีท่านอาจจะมีบารมีท่านอาจจะทราบว่าอะไรคือความอดทนที่มันยังไม่ถึงท่านก็จะไม่แตะกิเลสเราให้เราเนี่ยมีความสุขไม่แตะเราก็เลยไม่รู้สักทีหนึ่งว่ากิเลสของเราอยู่ตรงไหนซึ่งมันคือสมุทัยเราก็เลยแก้ทุกข์ไม่ได้พอเรามีความสุขแป๊บๆแล้วเราก็ทุกข์อีกแหละตัวเองก็เลยขอเป็นหน่วยคอมมานโดประชันบาลขออนุญาตชี้ให้เห็นเลยว่าที่คุณเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเกิดขึ้นจากอะไรถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอแล้วหมอเขาก็รักษาเราอะไม่ได้รักษาจากต้นเหตุอะค่ะเราปวดท้องจากโรคอื่นแต่เรากินยาแก้ปวดเราเป็นอะไรแล้วก็รักษาที่ปลายเหตุอะค่ะมันก็จะไม่มีทางหายแต่ถ้ามันรักษาที่ต้นเหตุยังไงมันก็หายมันก็ความทุกข์ของเราเหมือนกันถ้าเราไม่สบายใจเราไปนอนฟังเพลงมันก็หายหายตอนฟังเพลงค่ะแต่พอกลับมาสู่โลกความจริงแล้วมาเจอกับไอ้ตรงที่มันเป็นปัญหามันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าเกิดเราต้องการแก้ได้เราต้องเห็นตัวเหตุของทุกข์นั้นเรียกว่าสมุทัยอันเนี้ยเป็นความจริงถ้าเกิดเรียนทางการแพทย์เนี่ยก็คือเรียนร่างกายของเราเนี่ยให้เข้าใจแต่เรายังไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงแต่เราต้องเข้าใจกับร่างกายเราซะก่อนทางพุทธศาสนาคือเข้าใจกายกับใจซะก่อนคือชุดแรกพอชุดที่สองในอริยสัจเนี่ยก็คือนิโรธกับมรรคนิโรธกับมรรคก็คือกระบวนการรักษาแหละถ้าเป็นทางการแพทย์เนี่ยนิโรธก็คือจะต้องทำยังไงให้ไม่มีไอ้ตรงเนี้ยมันถึงจะมีความสุขอ่ะคือจัดการกับโรคนั้นออกยังไงเพราะเรารู้สาเหตุแล้วอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าโรคอยู่ตรงไหนเราก็ต้องไปจัดการกับตรงนั้น
มรรคก็คือวิธีการจัดการกับโลกที่มีอยู่มรรคจนทำให้มันเกิดจุดหมายนิโรธก็คือจุดหมายนั่นเองจุดหมายถ้าเป็นคนที่ไม่สบายเป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่เนี่ยนิโรธก็คือการหายจากโรคภัยไข้เจ็บการหายคืออะไรการหายก็คือมันไม่เป็นโรคอะไรอีกต่อไปแล้วทำยังไงไม่เป็นโรคภัยอีกต่อไปแล้วก็คือมรรคทีนี้กลับมาที่อริยสัจก็เช่นเดียวกันอริยสัจเนี่ยนิโรธก็คือความไม่มีกิเลสก็ในเมื่อคุณมีความทุกข์ไงคุณทุกข์เพราะกิเลสเพราะฉะนั้นทำยังไงให้คุณถึงหมดทุกข์ได้คุณก็ต้องไม่มีกิเลสคุณถึงจะไม่ทุกข์แล้วทำยังไงล่ะถึงจะไม่มีกิเลสก็นี่ไงอริยมรรคมีองค์8นี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็บอกกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5แต่พระองค์ก็ทรงชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยที่แสดงมาเนี่ยหัวใจเนี่ยหรืองานวิจัยทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยของพระพุทธเจ้าก็คือไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อุปทานน่ะตราบใดที่เรายังไม่เข้าถึงอุปทานเรายังไม่เข้าใจอุปทานเราจะแก้ปัญหาความทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราน่ะรู้จักทุกข์ซะก่อนทุกข์จริงๆนะคะไม่ใช่เป็นทุกข์นะคะเห็นทุกข์เห็นทุกข์กับเป็นทุกข์คนละอันกันต้องรู้จักทุกข์ซะก่อนมันถึงจะรู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็วิธีทางออกจุดหมายแล้วก็วิธีทางออกคืออริยสัจนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับช่วงของรายการธรรมวลีขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสวรรค์สองขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ